เปิดโผ6ตัวเต็งผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทำความรู้จักสาวงาม6ตัวเต็งผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ทำผลงานดีมีโอกาสลุ้นคว้ามงในรอบตัดสินเบียดกันมาเลยทีเดียวใกล้เข้ามาแล้วสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รอบตัดสินในวันที่30เมษายน2565วันนี้เราจะพาไปชมตัวเต็งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่มีทั้งความสวยฉายแววโดดเด่นและยังทำผลงานได้ดีเยี่ยมในรอบที่ผ่านมา1อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอิงฟ้าวราหะอิงฟ้าวราหะกระแสมาแรงมากตั้งแต่วันรายงานตัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอิงฟ้ามหานครสวยแพงแถมยังทัศนคติดีหลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะอิงฟ้าเป็นหมอทำขวัญนาคคนดังและเคยประกวดรายการระดับประเทศอย่าง The Voice Thailand 2018มาแล้วด้วย2ไฮดี้อมันดาเจนเซนมิสแกรนด์ภูเก็ตไฮดี้อมันดาเจนเซนลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย22ปีจบการศึกษาด้านธุรกิจการบินโดยนี่เป็นการประกวดนางงามครั้งแรกของเธอแต่ก็โดดเด่นไม่แพ้ใครทั้งความสวยสเต็ปการโพสต์เดินทั้งยังถูกเปรียบเทียบว่าหน้าคล้ายวาเลนติน่ามิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2019 3หนูดีออนปรียาเนซ่ามามูดี้มิสแกรนด์อ่างทองหนูดีออนปรียาเนซ่ามามูดี้สาวสวยหน้าคมลูกครึ่งไทยอิหร่านสื่อสารได้หลากหลายภาษาเริ่มจากการเป็นม้ามืดและค่อยๆฉายแววสู่ตัวเต็งเพราะมีทักษะการตอบคำถามชนิดที่ได้ใจกองเชียร์4ชาร์ลอตออสตินมิสแกรนด์ชุมพรชาร์ลอตออสตินลูกครึ่งไทยอังกฤษสวยเซ็กซี่หนึ่งในผู้เข้าประกวดจากทีมภูเก็ตทีมเดียวกับอแมนด้าออบดัมซึ่งเธอใช้เวลาในการฝึกซ้อมเกือบปีโดยมีเพื่อนสาวอย่างมารีมาเป็นคนผลักดันทั้งเป็นตำนานคู่จิ้นกับปิงฟ้าจนเกิดเป็นมิติใหม่แห่งการประกวดพุ่งรางวัลเบสโปรโมเตอร์บายวิงไว้5มารีมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมมิสแกรนด์แพร่มารีมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมสาวลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เคยคว้าตำแหน่งมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2020มาก่อนและในปีนั้นก็ถูกจัดอันดับเป็นตัวเต็งเช่นกันครั้งนี้เธอกลับมาแก้มือใหม่โดยพัฒนาจุดที่เคยพลาดไปเมื่อปีก่อน6บิวตี้วรัญชนาระดมเล็กมิสแกรนด์ขอนแก่นบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กมาพร้อมดีกรีท็อป10มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2014พ่วงด้วยมิสทัวริซึมอินเตอร์เนชั่นแนล2014เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศจีนได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมและความสามารถยอดเยี่ยมมาแล้วแซนตอบกลับหนิงลั่นรู้เรื่องบาปกรรมดีเพราะเข้าวัดปฏิบัติธรรมอโหสิกรรมให้คนต่อว่าแซนตอบกลับหนิงลั่นรู้เรื่องบาปกรรมดีเพราะเข้าวัดปฏิบัติธรรมเผยรอเวลาให้ความจริงปรากฏขออโหสิกรรมให้คนที่ต่อว่าเมื่อวันที่26เมษายน2565ภายหลังหนิงปณิตาธรรมวัฒนะได้ออกมาโพสต์ให้กำลังใจแซนกระติกกรณีตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมพัทรธิดาพัชรวีรพงษ์พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับทั้ง5คนบนเรือต่อมาแซนได้เข้ามาขอบคุณในโพสต์ดังกล่าวจากนั้นหนิงได้คอมเมนต์ตอบกลับว่ายินดีค่ะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอย่างไรมันคือกรรมย่อมตามธรรมผลของการกระทำไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมตามสนองผู้กระทำไม่มีใครหนีพ้นไม่มีอะไรที่มีอำนาจดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรอย่างไรจะดีก็ด้วยการทำดีของเราชั่วก็ด้วยการทำชั่วของเราเองทุกอย่างคงต้องใช้เวลาแค่รอเวลาล่าสุดแซนตอบกลับหนิงว่า
เรื่องบาปกรรมแซนทราบดีค่ะเพราะที่บ้านพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่บ้างเมื่อมีเวลาว่างตรงกันแต่วจีกรรมที่พวกคุณสร้างก็ย่อมส่งผลเช่นกันแซนคงได้แต่รอเวลาให้ความจริงปรากฏสำหรับทุกคนที่ว่าแซนขออโหสิกรรมให้นะคะ ตกใจเสียชีวิตบินเผยคนใกล้ชิดเพ็ญพรเอาเงินไปจริงวอนหยุดเรื่อฟื้นขอให้จบรู้เคยคุยกับคนคนนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนในครอบครัวบินตกใจรู้ข่าวพี่ติ๋มเสียชีวิตเผยคนใกล้ชิดเคยดูแลเพ็ญพรไพฑูรย์เอาเงินไปจริงวอนหยุดเรื่อฟื้นขอให้จบบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งได้เข้าช่วยเหลือติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์อดีตนางแบบชื่อดังยุค80หลังพบว่าป่วยหนักหลายโรครุมเร้าสภาพสู้ผอมจนน่าตกใจซึ่งก็ได้รับทั้งกำลังใจจากแฟนคลับและเงินบริจาคมาช่วยเหลือด้วยนั้นทั้งนี้ที่ศาลาจงอยู่อ่อนวัดหลักสี่สถานที่สวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถึงเพ็ญพรไพฑูรย์อดีตนางแบบชื่อดัง80ที่เสียชีวิตจากภาวะเลือดออกในช่องท้องเมื่อเวลา 7:37 นวันจันทร์ที่วันที่25เมษายน65ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะด้วยวัย68ปีหลังมีอาการป่วยเรื้อรังทั้งโรคไทรอยด์ถุงลมโป่งพองตับอักเสบและกระเพาะอาหารอักเสบต่อมาเวลา 15:30 นได้มีพิธีรดน้ำศพด้านบินบรรลือฤทธิ์เผยว่าปกติแล้วพี่ติ๋มเพ็ญพรเป็นคนรักสันโดษชอบอยู่คนเดียวชอบวาดรูปไม่ชอบความวุ่นวายซึ่งด้วยอารมณ์ศิลปินดังกล่าวทำให้ครอบครัวต้องแยกกันอยู่คนมารู้อีกทีก่อนที่พี่ติ๋มมีอาการทรุดหนักเข้าช่วยเหลือและเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาลูกชายของพี่ติ๋มพี่โจมารับแม่ไปดูแลซึ่งตนได้ถามข่าวคราวมาตลอดจนกระทั่งมาทราบเมื่อเช้าว่าเสียชีวิตแล้วตกใจมากเป็นไปได้อย่างไรก่อนตัดสินใจไปโรงพยาบาลและรับศพมาวัดส่วนงานศพลูกชายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดพร้อมยอมรับว่ามีคนเอาเงินของพี่ติ๋มเพ็ญพรไปจริงเป็นคนใกล้ชิดตัวพี่ติ๋มเคยดูแลและช่วยเหลือพี่ติ๋มมาก่อนเอาไป 360,000 บาทและตนรู้เคยคุยกับคนคนนี้ด้วยแต่ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนในครอบครัววอนกลุ่มแฟนคลับหยุดเรื่องฟื้นหรือดราม่าเรื่องนี้ขอให้จบไปสำหรับกำหนดสวดอภิธรรมศพติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์มีขึ้นเวลา 18:00 นตั้งแต่วันที่25เมษายน65จนถึงวันที่27เมษายน65และชาปนกิจเวลา 13:00 นในวันที่28เมษายน65พิงกี้สาวิกาโพสต์ถึงแตงโมเพื่อนสนิทหลังตำรวจแถลงสรุปคดีนางเอกดังพิงกี้สาวิกาโพสต์คลิปเก่าแตงโมภัทรธิดาเพื่อนสนิทหลังตำรวจแถลงสรุปคดีเผยยังคิดถึงเสมอพิงกี้สาวิกาโพสต์ถึงแตงโมหลังจากที่พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการพ 0.1 พลตำรวจตรีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการพ 1 พลตำรวจตรีไพศาลวงวัชรมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปิดการแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมภัทรธิดานิดาพัชรวีรพงษ์ที่ตลอดระยะเวลากว่า2เดือนตั้งแต่เสียชีวิตมีประชาชนให้ความสนใจรวมถึงตั้งข้อสันนิษฐานปมเหตุการเสียชีวิตไว้หลายความคิดเห็นทีมแถลงข่าวจัดทำคลิปวิดีโออธิบายอย่างละเอียดเล่าไทม์ไลน์ตั้งแต่กลุ่มคนดังกล่าวพากันออกจากบ้านเพื่อไปขึ้นเรือที่ท่าเรือไล่มาจนถึงเวลาเกิดเหตุแตงโมตกเรือจนถึงประเด็นการชันสูตรศพทั้งอธิบายถึงที่มาของบาดแผลบนร่างกายและสรุปสาเหตุของการเสียชีวิตเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทั้ง5คนบนเรือและคนที่ให้คำปรึกษาอีก1รายโดยในทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6รายทุกข้อหาส่วนบาดแผลที่ขาสอดคล้องกับการปั่นของใบพัดเรือทุกประการ
จึงเชื่อว่าแตงโมตกน้ำและโดนใบพัดเรือปั่นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์ที่ชันสูตรสรุปว่าแตงโมขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำล่าสุดหลังเสร็จสิ้นการแถลงข่าวสรุปคดีของแตงโมพิงกี้สาวิกาชัยเดชเพื่อนสาวคนสนิทซึ่งติดตามการนำเสนอข่าวอย่างใกล้ชิดได้โพสต์คลิปเก่าที่เคยถ่ายกับแตงโมลงไอจีส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าดูไปก็ยิ้มไปคิดถึงนะโมไม่ว่าอีกกี่วันผ่านไปพวกเราก็ยังคิดถึงแกเสมอ